คือยุยงปลุกปั่นทำให้มีการคาดว่าทำให้มีการอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยได้ด้วยคำพูดที่ว่าถวายจึงพระราชอำนาจให้กับในหลวงก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้อความในประจำวันผมรับแจ้งให้นะครับก็ตามที่ให้การมาที่นี่เลยครับก็วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับที่มีการออกมาโพสต์นะครับแล้วก็ออกมาแถลงข่าวว่าถึงเวลาถวายคืนพระราชอำนาจให้กับนายหลวงนะครับซึ่งในสายตาของประชาชนทั่วไปที่เข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีข้อความของนายวรงค์คำพูดของนายวรงค์เนี่ยออกตามสื่อเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่านะครับการถวายคืนพระราชอำนาจเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าเนื่องจากในแค่คำว่าถวายคืนพระราชอำนาจไม่พอนะฮะในเนื้อหาที่ผมส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันจะมีข้อความเกี่ยวกับว่าหลังจากการยึดอำนาจ2475โดยคณะราษฎรที่ปล้นพระราชอำนาจมานั่นหมายความว่าทำให้เราคิดได้เลยว่าถ้าถวายคืนพระราชอำนาจเนี่ยที่นายวรงค์เสนอไปเนี่ยถวายคืนพระราชอำนาจนั้นหมายความว่าคุณจะเอากลับไปเป็นระบบสมบูรณาญาณใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่นั่นก็คือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนนะฮะแต่เราก็วันนี้ก็ยื่นแจ้งความไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเรียกสอบประคำเพิ่มเติมอีกทีนะครับเร็วๆนี้แล้วก็ที่สาเหตุที่ผมฟ้องวันนี้นะครับก็เราก็ทนมาหลายครั้งนะครับที่ฝ่ายคุณวรงค์เนี่ยได้มีการดำเนินคดีกับพวกเราก็ไม่เคยมีการโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นแต่อันนี้มันเป็นความผิดซึ่งเห็นได้ชัดนะครับถึงเวลาที่หนำเขาเรียกหนามยอกต้องเอาหนามบ่งในผู้กองปูเข็มเนี่ยนะครับที่มีการใช้ข้อความนะครับหมิ่นนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยถ้าคุณไม่ดำเนินคดีกับเขาเพราะฉะนั้นดังนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะไปดำเนินคดีกับคนอื่นการที่พวกเราออกมารณรงค์บอกให้ยกเลิกมาตรา112เนี่ยมันไม่มีประเทศไหนเขาใช้กัน